ันนี้เราก็มีอีกหนึ่งเคล็ดลับดีๆนะครับมาฝากท่านผู้ชมครับเมื่ออยู่ในสถานการณ์ระเบิดทรายจากระยะ30หลาซึ่งท่านผู้ชมก็รู้อยู่ว่าระยะ30หลาระเบิดทรายเนี่ยถือว่าเป็นระยะที่เล่นได้ยากมากๆเลยนะครับไม่ว่าคุณจะเป็นนักกอล์ฟฝีมือระดับไหนนะฮะวันนี้ผมมีแขกรับเชิญพิเศษครับโปรเจมเนติพงศ์สีทองนะครับอดีตแชมป์เอเชียนทัวร์รีสอร์ทเวิลด์มะนิลาที่ฟิลิปปินส์นะครับโปรเจมครับขอถามนิดนึงครับเวลาระเบิดทรายเนี่ยเล่นจากระยะ30หลาเนี่ยคุณมีเคล็ดลับอย่างไรบ้างครับก่อนอื่นก็คือดูก่อนครับว่าลายที่ลูกเป็นยังไงครับแล้วก็อันดับต่อมาก็ดูว่าทรายเป็นแบบไหนครับเปียกหรือเปล่าได้รู้เทคนิคของโปรเจมแล้วนะครับคราวนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าโปรเจมจะสาธิตยังไงครับตอนนี้ลูกเนี่ยก็ตกอยู่ในระยะประมาณ30หลาถึงธงเราก็กำลังจะระเบิดทรายช็อตเนี้ยโปรเจมก่อนอื่นเลยเนี่ยคิดยังไงช็อตนี้ก็ก่อนอื่นเลยผมก็ดูลายก่อนเป็นอย่างแรกครับว่าลายเป็นอย่างไรที่ตอนที่ลูกอยู่ครับแล้วก็อันดับต่อมาก็จะเช็คดูว่าทรายมีลักษณะยังไงโดยการขยี้เท้าครับไหนลองสาธิตให้ดูหน่อยครับขยี้เท้าก็คือเป็นการขยี้เท้าลงไปเพื่อดูว่าทรายมีลักษณะยังไงแข็งหรือว่าเปียกไหมครับตอนนี้โปรเจมก็ได้เช็คทรายเรียบร้อยแล้วว่าคอนดิชันมันเป็นยังไงนะและเทคนิคในการเล่นเนี่ยของโปรเจมเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับอย่างแรกก็เซตอัพก็คือกว้างกว่าแนวไหลเล็กน้อยครับแล้วก็บวกกับยืนเปิดครับแล้วก็ขึ้นแบ็กสวิงตามแนวเท้าก็คือเหมือนเอาไซด์อินครับก็คือพูดง่ายๆเราเล็งซ้ายของทาร์เก็ตนิดนึงใช่ไหมครับเพื่อจะขึ้นแบ็กสวิงไปเนี่ยแล้วสวิงไปตามแนวลำตัวใช่ครับมันก็จะออกเอาท์ไซด์นิดนึงใช่ครับเห็นไหมครับท่านผู้ชมระเบิดทรายจากระยะ30หลาเนี่ยอาจจะไม่ยากเหมือนที่คุณคิดนะครับโปรเจมเล่นช็อตเมื่อสักครู่เนี่ยขึ้นมาเหลือ5ฟุตเซฟได้แล้วโปรเจมมีแนวคิดอย่างอื่นอีกไหมครับครับก็ลูกนี้ครับโปรชานครับลูกนี้ผมซ้อมเยอะมากครับแล้วก็นอกจากที่จะรู้เทคนิคในการเล่นแล้วนะครับก็นำไปซ้อมอย่างสม่ำเสมอครับแล้วก็ลูกทรายระยะ30หลาก็ไม่ใช่เรื่องที่ยากอีกต่อไปครับและนี่ก็คืออีกหนึ่งเทคนิคดีๆจากโปรกอล์ฟคุณภาพในรายการ Lesson from the Pro by Betagro ครับ